สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนุ่มคงกระพันไม่ทอดทิ้งเพื่อนทำเอาเราชาวเน็ตต่างส่งกำลังใจอย่างล้นหลามทั้งทางด้านอินสตาแกรมและ Facebook ส่วนตัวเมื่อทราบข่าวอาการป่วยที่กำเริบของอดีตพระเอกดังเมฆวินัยไกรบุตรทำเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้ล่าสุดต้องบอกเลยว่าสมกับเป็นเพื่อนแท้จริงๆเมื่อรุ่นน้องคนสนิทอย่างหนุ่มคงกระพันนั้นไม่ทอดทิ้งเมฆวินัยยามลำบากแม้ป่วยเน่าทั้งตัวซึ่งเมฆวินัยได้โพสต์คลิปวิดีโอที่หนุ่มคงกระพันถ่ายกับลูกๆส่งมาให้และระบุข้อความว่าขอบคุณครอบครัวพี่หนุ่มคงกระพันน้องพริมน้องพราวน้องพัดทุกๆคนมากครับจากครอบครัวไกรบุตรแฮชแท็กเพื่อนไม่ทิ้งกันโดยเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอหนุ่มคงกระพันได้กล่าวว่าสวัสดีครับหนุ่มคงกระพันครับวันนี้ก็มาพร้อมกับน้องพัดน้องพริมน้องพราวนะครับมาอวยพรลุงเมฆนะครับมาให้กำลังใจลุงเมฆขอให้ลุงเมฆหายไวๆนะครับขอให้ลุงเมฆหายป่วยจากโรคตุ่มน้ำพองกำเริบเร็วๆนะครับแล้วก็กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเร็วๆนะครับนี่วันนี้ผมใส่เสื้อชมรมคนรักวิ่งเลยนะครับเป็นเพจของพี่เมฆเป็นกีฬาที่พี่เมฆชอบมากเดี๋ยวพี่เมฆหายดีแล้วเรากลับมาวิ่งกันเหมือนเดิมช่วงนี้ก็อาจจะเจ็บป่วยนิดนึงเดี๋ยวก็กลับมาหายแล้วล่ะอาจจะรับประทานยามากขึ้นกลับมารักษาตัวเองดูแลร่างกายให้ดีนะครับคงจะหายในเร็ววันพวกเราทุกคนมาอวยพรให้ลุงเมฆหายเร็วๆนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ